จะโกงกินบ้างนิดนึงก็ไม่เป็นไรขอให้ทำงานเก่งไม่เป็นเด็กต้องเชื่อฟังทุกคำพูดของผู้ใหญ่ไม่คนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวไม่จริงชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความสุขไม่จริงเก่งกับเพลงอะไรสำคัญกว่ากันเก่งกับเพลงเหรอเก่งเข้าเมืองตาหลิวหรือตาตามไม่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่องานหรือจะเปลี่ยนงานเพื่อตัวเองจะเปลี่ยนตัวเองเพื่องานหรือเปลี่ยนงานเพื่อตัวเองค่ะไม่เปลี่ยนทั้งสองอย่างความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่จริงเสมอไปเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดไม่จริงจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยก็จริงทำสิ่งที่รักยังไงก็รุ่งก็ไม่จริงเสมอไปการนิ่งคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเลยโคตรไม่จริงจินตนาการสำคัญกว่าความคิดไม่ขนาดนั้นเป็นควายมันไม่มีปัญญาปัญหาก็เลยไม่มีไม่จริงสามปีแรกไม่กล้าพูดว่าเป็นแอฟจากอาร์ติสบอกเราแค่บอกว่าเราวาดรูปแต่เราทำงานแอฟจากมาโดยตลอดตอนหลังพอเริ่มแบบยอมรับในตัวเองแล้วเราก็เริ่มแบบว่าโอเคได้รับการยอมรับในสังคมแล้วก็คือแบบก็กล้าพูดว่าเราเป็นแอฟจากอาร์ติสแต่ถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงทุกวันนี้เราเป็นแอฟจากอาร์ติสไหมบัตรมองว่าบัตรเป็นอาร์ติสไม่ใช่แค่แอฟจากเห็นบอกว่าทำงานมา6ปีแล้วก่อนหน้า6ปีแกทำอะไรอ่ะเคยเป็นผู้ช่วยศิลปินคนหนึ่งที่ดังมากๆแต่ว่าเราไม่ชอบหมายถึงว่าศิลปินสายไฟอาร์ตเนี่ยอิลลัสเตอร์โอเคไม่จริงๆไม่ใช่อาร์ติสนะสำหรับเราอิลลัสเตอร์คืออิลลัสเตอร์อาร์ติสคืออาร์ติสเขาทำทุกอย่างที่เราไม่ชอบเราก็เลยลาออกมาทำงานเองก่อนหน้านั้นทำงานเพื่อสังคมทำโปรดักชั่นคอนเสิร์ตทำโปรเจกต์แมเนเจอร์ทำโปรดิวเซอร์คือทำหลายอย่างทำเอเจนซี่เพื่อสังคมด้วยก็สลับอยู่เรื่องเพื่อสังคมอยู่เป็นช่วงๆแล้วก็ดีเพสเพราะงานเพื่อสังคมมันเราไม่รู้ว่ามึงจะเอาอะไรมึงจะเอากำไรหรือมึงจะเอาภาพหรือมึงอยากเป็นคนดีหรือมึงอยากทำงานจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ทำงานเพื่อสังคมเลยสุดท้ายก็คือเลิกไม่ไหวกลัวตายก่อนเราก็มาเป็นผู้ช่วยศิลปินซึ่งจริงๆเราไม่ชอบเขาแล้วเขาก็โกรธเราเหมือนกันนะแต่ว่ากับแบบมันก็มีอีเวนต์บางอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำให้รู้สึกว่าแบบ I ไม่ respect อยู่แล้วอะคือแบบไม่สามารถทำงานกับคนที่แบบไม่เชื่อในตัวเขาได้ค่ะเราก็เลยออกจำได้เลยว่าตอนออกคือกูอยากวาดรูปตอนนั้นคือแบบ25มาแค่คิดว่าแบบเอาว่าไอ้ลองดูถ้าไม่ได้ก็สมัครงานใหม่แล้วกันคือ25เองแล้วก็คือวันที่ออกก็คือจดโดเมนชื่อตัวเองเลยนะตอนนั้นยังวาดรูปไม่เป็นเลยนะยังไม่แอบสแตรกยังไม่อะไรเลยตอนแรกคือนึกว่าจะวาดอิลลัสเตทอะไรเงี้ยก็จดโดเมนชื่อตัวเองแล้วก็ลาออกงงๆอยู่ช่วงนึงก็รับจ็อบไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้วาดรูปมีรุ่นพี่ให้วาดผนังซึ่งเป็นผนังที่ใหญ่สุดที่เคยวาดมาคือแบบ40เมตรที่เอสพนาตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วอันนั้นทำให้เราค้นพบว่าเราชอบทำแอบสแตรกแต่3ปีแรกคือไม่มีใครสนใจนะแกเรียนศิลปะใช่ไหมไม่เรียนอะไรอะคะเนี่ยเรียน sustainability เรียน inter มสวเออเนี่ยจบมสวจบ inter เย้เด็กมสวอีกแล้วจบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ sustainability อ่ะให้ดู อันนี้ไม่ได้รู้มาก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่ากูแบบไอ้อาก็มสวมาจริงๆเลยเนี่ยรายการนี้เด็กมสวมิสปัญญาวีพงศ์สินชัยเดือน4ปีครึ่ง4ปีครึ่งด้วยถ้าไอ้ครึ่งปีมันมาไงคะหรือว่ามันเป็นยังไงแล้วคือจริงๆชีวิตตอนเด็กมันลำบากมากคือแบบแม่เข้า ICU 2รอบตอนปี3แม่ตายเกือบไม่ได้เรียนต่อมันก็เลยแบบระหกระเหินนะเราเก็บไม่ครบพี่คืนก่อนได้มั้ยเอาไปไว้แถวๆนั้นก็ได้พี่มันไม่ได้ใช้หรอกวางๆไว้โยนๆไว้อะโอเคแล้วจะอะไรเข้าฝันให้แกเข้าไปเรียนอย่างนั้นนะคือตอนแรกไม่ได้บอกว่าก็คือเขาให้เรียนอะไรก็เรียนมาอย่างเงี้ยตามระบบมาอย่างเงี้ยหรอคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เด็กเลยอ่ะคือเราตนมาตั้งแต่เด็กคือที่บ้านเนี่ยโดนต้มยำกุ้งใช่ไหมบ้านก็โดนยึดแม่ก็ต้องไปขายของหน้าโรงงานเราจากโรงเรียนเรียนคาทอลิกหรูๆไว้ก็ไปต้องไปเรียนโรงเรียนวัดอะไรเงี้ยคือชีวิตมันเปลี่ยนเลยเราอ่ะทุกวันที่จะรู้ว่าจะได้ไปเรียนไหมอ่ะคือต้องดูว่าไปขายของหน้าโรงงานแล้วได้เงินกี่บาท
เออคือแบบต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปขายของกับแม่ตื่นตีสองทุกวันมานั่งต้มกาแฟไปขายของตอนตีห้าแล้วก็แบบเจ็ดโมงมาโรงเรียนอะไรเงี้ยคือเราขายของมาตั้งแต่เด็กคือมันลำบากมากแล้วก็คือพอเรียนโรงเรียนวัดเสร็จตอนช่วงปีม.2 ม.3 เนี่ยคือรู้แล้วว่าอยากวาดรูปจำได้ว่าอยากเข้าขอช่างแม่ไม่เรียนแม่บอกแต่เขาตีกันนั่นนู่นนั่นนี่ก็ไม่ได้เรียนจ้ะพอไม่ได้เรียนเสร็จก็เออชีวิตมันไม่มั่นคงเลยอ่ะคือมันไม่มีเงินแบบไม่มีเงินจริงๆบ้านคือโดนธนาคารยึดไฟโดนตัดไม่มีไฟใช้อยู่แบบจุดเทียนเป็นเดือนข้าวคือก็ไม่มีกินด้วยนะคือกินข้าวกับเกลือเลยไม่มีกินข้าวกับเกลืออยู่แม่สองคนพ่อหายเลยตอนนั้นอ่ะอ่ะฮะพ่อหายด้วยเออพ่อแม่เลิกกันแล้วพ่อหายเลยพ่อไม่เคยมาดูไม่เคยอะไรเลยตอนเด็กๆคือรู้สึกแบบว่าต้องเป็นคนที่ไปขอยืมเงินอ่ะแบบเหมือนเราเป็นเด็กด้วยเราต้องไปขอยืมเงินญาติๆอ่ะเพื่อให้เราได้ไปโรงเรียนอ่ะแล้วเราแบบอีเราอายอ่ะเรารู้สึกแบบสมเพชชีวิตตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะแต่เรารู้แค่ว่าแบบเราอยากไปเรียนบ้างเป็นคนที่ชอบเรียนตลอดเวลาคือถ้าดูหนังสือที่อ่านคือทุกอย่างจะเป็นหนังสือที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องความคิดหมดเลยคือทำไงให้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเพราะว่าบัตรรู้แค่ว่าทางเดียวที่เราจะรอดอ่ะคือเราต้องเก่งกว่าคนอื่นเราต้องมีความรู้เราต้องเรียนจบเมื่อเราเรียนจบเราจะมั่นคงตอนนั้นเราคิดแค่นั้นด้วยตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องศิลปะด้วยซ้ำเราคิดแค่ว่าถ้าเราเรียนจบชีวิตเราจะมั่นคงเราได้ทำงานบริษัทดีๆแล้วเราจะต้องเข้ามหาลัยที่ดีด้วยเพื่อให้เราได้ทำงานที่ดีๆเสร็จก็คือก็ยังไม่มีเงินตอนสมัยเรียนมัธยมก็ไม่มีเงินต้องไปร้องไห้ขอไปที่บ้านแบบโดนด่าแบบรู้สึกสมเพชรู้สึกแบบแย่แบบเมื่อไหร่กูจะเรียนจบสักทีวะมึงช่วยแบบสคริปต์เลยได้ป่ะเออสคริปต์ไปเลยจนถึงตอนกูเข้ามหาลัยแล้วเรียนจบแล้วไม่ทำงานเลยได้ป่ะแล้วค่อยปลุกกูอีกทีตอนนั้นคืออยากทำงานมากๆแบบไอ้กูอยากทำงานกูจะได้หลุดพ้นจากชีวิตนี้ซึ่งในตอนนั้นก็คือยังต้องช่วยแม่ขายของอยู่แล้วแม่เนี่ยเป็นโรคคล้ายๆโรคพุ่งพวงเออมาก็เลยแบบก็งงๆแง่ๆพ่อนี่คือหายเลยนะหายไปแบบหายไปเลยแบบไม่เคยมีพ่อเลยไม่เคยอยู่ในช่วงนั้นครอบครัวคือแบบดูถูกโอ๊ยป่านเป็นคนไม่ได้ดีหรอกพ่อแม่ก็แยกกันเรียนก็โหหกเหินๆอะไรเงี้ยคงท้องก่อนแต่งแหละนู่นนั่นนี่คือเราอยู่กับความแบบโดนแบบโดนกดอ่ะโดนดูถูกมาตลอดอ่ะตอนแรกอ่ะขอเรียนศิลปากรอยากเรียนศิลปากรอยากเรียนศิลปะแม่ถามเรียนศิลปะไปแล้วไปทำอาชีพอะไรคือตอบไม่ได้จะมีกินเหรอลูกเออแล้วแม่ก็บอกว่าเราอ่ะสามารถเป็นนักธุรกิจที่ชอบวาดรูปได้นะแต่เราไม่สามารถชอบวาดรูปแล้วมีเงินกินข้าวได้นะนั่นคือแม่พูดเออแล้วแม่ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์ให้นะอยากเรียนถาปัดมันต้องไปติวใช่ป่ะไม่มีเงินไปติวก็คือตัดไปถาปัดก็ไม่ได้เรียนสอบถาปัดแม่งสอบหลายรอบด้วยก็คือไม่มีเงินไปสอบ400เนี่ยกูไม่มีก็คือไม่ได้ไปก็ถาปัดก็ตัดไปความฝันกูจบไปก็คิดแบบจะไปทำอาชีพอะไรดีวะขอเรียนนิเทศแม่ไม่ให้เรียนเลยแม่บอกนิเทศไม่มีอาชีพเออแล้วแบบหมดละอ่ะเรียนบิสเนสแล้วกันบิสเนสเนี่ยดูมีทางไปที่สุดละอย่างน้อยไปเป็นผู้จัดการอะไรก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะเราก็ไปดูธรรมศาสตร์ไว้ตีโทเรียน5ปีได้ปอตีแล้วก็ปอโทแล้วคิดแม่งเฟี้ยวนะเว้ยธรรมศาสตร์แม่งก็คือ1ใน5ของประเทศไทยเรียนเพิ่มอีกแค่ปีเดียวแต่ว่ากูได้มากกว่าคนอื่นหลายเท่าซึ่งเท่ากับว่าเงินเดือนก็คือมีสิทธิ์ขึ้นมาอีกคือคิดแค่นั้นเลยค่าสอบ600แม่บอกไม่ได้แล้วธรรมศาสตร์ต้องไปอยู่หอแม่จะอยู่กับใครใครจะช่วยแม่จบตอนนั้นก็แบบกูไม่รู้ทำยังไงกับชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็แบบเอออย่าคิดนะว่าแบบแกจะได้เรียนแบบมหาลัยเอกชนอะไรอย่างเงี้ยถ้าแกสอบไม่ติดที่ไหนเลยแกก็ไปเรียนรามถือว่าแกพยายามไม่มากพอเองแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยคือแม่เป็นคนแข็งแกร่งด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเขาพูดความจริงเรียลลิสติกนี้หรอเขาก็พูดให้เรารู้แหละว่าเราไม่มีเงินจริงๆคือตอนนั้นคืออยู่แบบไม่มีเงินจริงๆไม่ได้เลือกอ่ะไม่ได้เลือกอาชีพที่อยากทำด้วยซ้ำเลือกว่าอาชีพที่แบบมันคงชัวร์อะไรเงี้ยมสวเปิดรับคณะนี้แหละอินเตอร์เนี่ยแหละเฮ้ยถ้าเราจบอินเตอร์อ่ะมันก็เหมือนเราได้ปอโทนะเพราะเราจะได้ค่าภาษาสมัยก่อนเราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ภาษาอังกฤษอ่ะคุณจะได้ค่าภาษาเพิ่มอีกประมาณ 5,000 หรือ 10,000 ในเงินเดือนใช่ป่ะก็คิดแล้วว่าอีเนี่ยมันคงสุดละก็ไปขอแม่โอ้มันจะไหวหรอไปขอที่บ้านนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเออแต่ค่าเทอมมันแพงนะคือค่าเทอมมัน 50,000 คือที่อื่นนะค่าเทอมมันก็หมื่นกว่านี่หรอป่ะ 20,000 มันก็กู้กยศ.อะไรเงี้ยได้แต่ที่เนี่ยคือค่าเทอม 50,000
ก็แบบทุกคนก็แบบสอบไม่ติดหรอกเออป่านทำไม่ได้หรอกป่านจำได้ว่าแบบเขาให้บัตรสอบแค่ครั้งเดียวมันไม่สอบตรงไงเขาให้บัตรสอบครั้งเดียวค่าสอบ450นะป่านเป็นคนออกให้แล้วป่านถามว่าแบบแล้วถ้าบัตรสอบได้อะป่านจะได้เรียนใช่ไหมถ้าบัตรสอบติดป่านจะได้เรียนใช่ไหมแล้วแบบมันคือการการันตีว่าแบบความมั่นคงในชีวิตกูต่อไปเลยนะ4ปีเนี้ยกูจะได้เรียนจบใช่ไหมเขาบอกเออไปสอบให้ได้ก่อนเถอะเออไปสอบให้ติดก่อนเดี๋ยวช่วยๆกันเออสอบติดเดี๋ยวช่วยกันได้อยู่แล้วนู่นนั่นนี่คือทุกคนแม่งพูดหมดเลยว่าได้เว้ยไอ้คือแบบป่าแบบอ่านหนังสืออยู่3เดือนก็จ่ายค่าสมัครไป450อ่านหนังสือไปเสร็จแล้วก็ไปสอบวันที่ไปสอบจำได้เลยว่าไปเจอเด็กมาแต่เด็กแบบโรงเรียนแบบแพงๆอ่ะวัฒนาอะไรเงี้ยเขาท่องคำศัพท์อะไรกันแล้วเราแบบกูไม่รู้มาก่อนเลยกูจะสอบติดปะวะไอ้ของกูไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนมันเอา60คนคนสมัคร 6,000 กว่าคนโอ้เยี่ยมไอ้ป่าแบบกูต้องไม่ได้แน่เลยว่ะอะไรเงี้ยคือเราข้อสอบมันยากมากคือมันสอบเรื่อง analytic thinking ด้วยคือมันมาเป็นแบบเป็นบทความนึงอ่ะแล้วให้เราอ่ะอธิบายเรื่องบทความนั้นอ่ะเป็นแบบเรื่องเล่าอ่ะคือมันให้กระดาษมาไปปึกๆเลยเว้ยเออแล้วก็สอบไปแล้วก็คิดแบบเออเราทำสุดแล้วเนี่ยคือที่สุดแล้วที่กูทำกูพยายามสุดฤทธิ์ละสำหรับอันเนี้ยปรากฏว่าวันที่ประกาศผลเว้ยคือทุกคนก็แบบเออได้เรียนถ้าเกิดได้นะนู่นนี่สอบเป็นยังไงคือทุกคนก็แบบเฉยๆอ่ะเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรกับกูมากอยู่แล้วอ่ะพอวันที่ไปประกาศผลน่ะวันที่แบบไปดูอ่ะแม่งมี60คนมาได้แบบอันดับที่16อ่ะเฮียกูติดอ่ะแล้วแบบแม่แบบสุดยอดติดว่ะอะไรเงี้ย16ด้วยไม่ธรรมดาได้60กว่าคนแต่กูได้เว้ยแล้วมันก็โทรไปแบบมือสั่นเลยบอกแม่แบบสอบติดว่ะเออแบบสอบตรงแล้วสอบติดว่ะไอ้เหี้ย 6,000 กว่าคนกูติดว่ะอะไรเงี้ยสุดยอดติดแล้วทีเนี้ยคือมันอยู่ในช่วงที่มอบตัวใช่มอบตัวเนี่ยมันจะต้องจ่ายเงิน 50,000 คือค่าเทอมแรกเอามาจากไหนอ่ะกูก็ไปคุยที่บ้านแล้วว่ากูติดแล้วอ่ะกูได้เรียนแล้วอ่ะคือแบบกูได้ก่อนคนอื่นเลยอ่ะที่บ้านบอกไม่มีเงินให้เรียนอ้าวคือมึงช่วยกูคนละหมื่นกูได้เรียนแล้วอ่ะเขาบอกไม่มีเงินป่านร้องไห้ที่มหาลัยเลยแบบทำไมกูพยายามมาขนาดนี้แล้วอ่ะทำไมกูต้องมานั่งแบบไม่ได้เรียนทั้งที่มึงบอกว่ากูจะได้เรียนอ่ะเออทำไมต้องมาพอเรื่องเงินน่ะในเมื่อมึงก็บอกกูเองว่าแบบถ้ากูทำได้มึงจะช่วยกูอ่ะตอนนั้นคือบัดแบบไม่อินเรื่องครอบครัวอีกเลยอ่ะแล้วก็คือแบบจนได้ว่าร้องไห้ไม่รู้จะทำไงจนไปเจอเพื่อนของแม่ที่เคยขายของใกล้ๆกันตลกมากคือเขาเคยขายของข้างๆกับแม่ปรากฏว่าเขาเป็นอธิบดีมหาลัยนั้นเว้ยอ๋อแล้วเขาเป็นอธิการบดีใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นอะไรแบบอะไรเงี้ยก็คุยกันน้องป่านมาทำไรแบบบอกเนี่ยสอบแล้วไม่ได้เรียนก็นั่งคุยกับเขาโน่นนี่อะไรเงี้ยคุยไปคุยมาเขาก็บอกเขาไปเทคไปดีนะเออเดี๋ยวเขาลองดูไหมว่าเขาช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยป่านบอกป่านไม่มีเงินก้อนนี้มาจ่ายก่อนแล้วป่านก็คือกู้มันก็ไม่พอเขาไม่รู้ป่านก็ไม่รู้ทำไงอะไรเงี้ยป่านเขาก็บอกว่าแบบเออเดี๋ยวเขาดูให้เขาอยากช่วยเขาบอกว่าเขาอยากช่วยเพราะว่าป่านไม่เคยไม่มาขอใช้เส้นกับเขาป่านสอบเข้าไปจนได้ด้วยตัวเองมันเหลือแค่เรื่องนี้เดี๋ยวเขาจัดการให้ป่านก็เลยได้เรียนเออก็ชีวิตงงๆอ่ะปีแรกคือเกรด 1.5 เพราะว่าทุกวันต้องไปเฝ้าแม่ก็เข้ามหาลัยวันแรกคือแม่เข้า ICU ปีหนึ่งต้องขายของด้วยต้องหาเงินไปเรียนด้วยพ่อไม่เคยอยู่ในนั้นแล้วเอาเงินที่ไหนไปเข้า ICU คะ30บาทนะแม่ได้30บาทแม่ก็เข้า ICU ไปปีหนึ่งแล้วก็พอออกมาก็ระหกระเหินน่ะจำได้เลยว่าบ้านที่เช่าอ่ะเป็นบ้านแบบอยู่นนทบุรีตอนที่ย้ายไปอยู่บ้านเนี้ยที่อยู่กับแม่จำได้เลยไม่มีอะไรเลยมีวิทยุไปอันเดียวทั้งบ้านอ่ะโล่งๆไม่มีอะไรมีวิทยุหนึ่งอันกับฟูกที่นอนแล้วบ้านนอนอย่างนั้นมาตลอดนะมีฟูกที่นอนตลอดที่เรียนอ่ะเรียนอินเตอร์จริงแต่บ้านนอนฟูกที่พื้นไม่มีแม้แต่ชั้นเก็บของอ่ะบ้านเอากล่องมาต่อแล้วเอากระดาษสีแปะให้มันเป็นที่วางของอ่ะคือเราพยายามจะทำให้ชีวิตมันรู้สึกว่ามันดีอ่ะแต่เราไม่มีเลยเราจนมากก็พยายามหางานอะไรเงี้ย
พอตอนปี3จะต้องฝึกงานก็คือก่อนเปิดเทอมปี3อ่ะแม่ก็เข้า ICU อีกรอบคือกลับบ้านมาเลือดเต็มบ้านเลยแล้วเราก็แบบอุ้มแม่ไปICU 3ทีไม่ได้เข้าเพราะว่าใช้สิทธิ์ไม่ได้เสร็จพอเข้าที่สุดท้ายก็คือแม่คือหลุดไปแล้วอะ snap คือเลือดมันอ่อนในสมองแล้วมันก็คือแบบรู้แล้วว่าเขาตายแน่ๆเออมันผ่าไม่ได้มันเป็นโรคที่แบบเลือดออกแล้วมันเลือดมันไม่แข็งตัวแม่อยู่ ICU 3วันป้าร้องไห้จนแบบไม่ร้องแล้วอะวันสุดท้ายคือไม่ร้องอะศพแม่ก็ไม่ร้องก็ญาติก็มาโอ้โหญาติมากันเต็มไปหมดญาติแบบอุ้ยรักแม่อย่างงั้นอย่างงี้พ่อก็มาแต่แบบเราก็เห็นนะว่าพ่อเขาก็แบบรู้สึกได้ว่าเขาผูกพันกับแม่แต่แบบก็เฉยๆอะเออเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับพ่ออยู่แล้วแบบมึงหายไปไหนตั้งนานอะไรเงี้ยในความรู้สึกเรานะคือตอนนั้นแบบคิดแค่ว่าปัดต้องเรียนให้จบอะมา3ปีแล้วมันอีกนิดเดียวอะคือกูจบอะกูจะได้ปริญญาตรีแต่ถ้ากูไม่จบกูจะคือเวนวูดม.6ซึ่งแบบไม่ได้อะแบบไอ้เหี้ยกูต้องเรียนให้จบเลยอะนั่นแหละโดนไล่ออกจากบ้านไม่มีที่ไปแม่เพื่อนก็ช่วยเก็บของออกมาไปอยู่บ้านเพื่อนอีกคนนึงคือตอนสมัยเรียนอะก็คือเป็นลีดมหาไอเป็นลีดคณะก็ไม่ได้หน้าตาแย่อะไรใช่ไหมเราก็เลยได้งานแบบถ่ายแบบเดินแบบอะไรเงี้ยเยอะมันก็เลยเหมือนแบบพอมีรายได้เข้ามาแต่ว่าแบบชีวิตมันก็จะไม่ค่อยปกติมันก็ค่อนข้างแบบนำพาไปสู่ความชิบหายเยอะเช่นแบบกินเหล้าอะไรเงี้ยปาร์ตี้มันต้องปาร์ตี้อันนั้นเป็นการสอนให้เรารู้ว่าเนี่ยคือการสร้างคอนเนคชันคือคุณต้องไปปาร์ตี้คุณต้องไปเจอคนคุณต้องไปงานงั้นอย่างนี้คุณจะได้งานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะมีคนเห็นเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีถึงช่วงว่าไม่มีเงินขนาดว่าต้องทำขนมไปขายอะไรเงี้ยตามตลาดรถไฟนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยชีวิตก็งงปาก็คือแบบตอนนั้นปารู้สึกว่าปาไม่เหลือใครแล้วอะพ่อเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาช่วงที่แม่เสียพ่อเริ่มพยายามทำตัวเป็นพ่อเริ่มแบบเดือนนึงโทรมาทีนึงมาถามนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือเขาก็ทำได้แค่นี้เขาไม่รู้ทำยังไงก็ยังไม่ได้สนิทกับพ่อมากแต่ก็รู้สึกก็รู้สึกว่าให้อภัยเขาเพราะว่าเราเสียแม่แล้วคนนึงไงคือการที่พ่อพยายามจะเป็นพ่อเนี่ยเรารู้สึกว่าก็ยังดีวะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบอินอะไรมากไหมก็คือแบบไม่เฉยๆเราก็รู้สึกว่าเราโตมาคนเดียวตลอดเราดิดดิ้นมาคนเดียวตลอดน้องแต่เรียนจบมาจนถึงตอนนี้คือ10ปีอะปันอยู่คนเดียวนะไม่มีใครช่วยงานมันหาเองเงินมันหาเองบ้านมันเช่าเองทุกอย่างมันจ่ายเองหมดป่วยเปื่อยอะไรมากูคนเดียวหมดก็ตอนที่มาเลือกวาดรูปก็เครียดเหมือนกันนะคือ3ปีแรกก็ขายไม่ได้แต่ว่าเรามั่นใจอะเราทำงานมันก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาได้จนช่วงงานน้ำแข็งเนี่ยแหละที่เป็นแบบงานที่เริ่มอินเตอร์แล้วหลังจากนั้นก็คือแม่งขึ้นเลยปีที่4อ่ะก็คือขึ้นแบบเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าตรงเนี้ยคือแบบแล้วคือแกต้องการความมั่นคงในชีวิตนะเว้ยนึกออกว่าแฟกเตอร์ในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่มันแบบแม่งไม่รู้จะจับต้องอะไรได้ญาติก็ไม่ได้มันสุดท้ายแล้วความมั่นคงมันไม่มีจริงพี่ความมั่นคงไม่มีจริงเพราะว่าต่อให้คุณจะทำงานในองค์กรเพื่อสังคมหรืออะไรก็ตามวันนึงถ้าเขาไม่ต้องการคุณก็โดนออกอยู่ดีได้สิ่งโนมั่นคงเว้ยความมั่นคงที่แท้จริงคือคุณสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนั่นคือความมั่นคงคือตอนนั้นมันเก็บเงินได้ประมาณก้อนนึงแล้วคือเรามีความรู้สึกว่าเราอึดอัดเราทนอยู่กับแบบฟีลนี้ไม่ไหวแล้วว่ะคือกูไม่อยากทำความฝันให้คนอื่นแล้วคือด้วยความว่าเราเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ใช่ป่ะเราเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยคือเหมือนถ้าพี่อยากจะจะถ่ายโฆษณาทำอะไรอะป่ามีหน้าที่ทำความฝันที่พี่คิดอะให้มันออกมาเป็นภาพครับซึ่งกูรู้สึกว่ากูพอละผมอยากทำละป่าเคยเขียนเคยบอกตลอดกูไม่มีครอบครัวกูไม่เคยมีครอบครัวอะไรไม่รู้จัก feel sorry for you นะเวลากลับไปบ้านพ่ออย่างเงี้ยเวลาแบบต้องไปเจอแบบตุ๊ดจีนเงี้ยตอนหลังพ่อเลิกชวนไปแล้วนะเพราะป่าบอกป่าไม่ชอบไปสำหรับเราพ่อลูกชายคนหนึ่งเฉยอะที่คือคนอื่นจะแบบโอ้ยรักพ่อเข้าไปกอดพ่อไปคือจะแบบอย่าแตะตัวไม่ชอบก็รู้ว่าคนนี้คือพ่อรู้ว่าไททอลอื่นแบบ dad แบบพ่อแต่ถามว่าแบบรู้สึกรักแบบรักไหมอย่างเงี้ยความเป็นพ่ออะไรแบบนั้นมันไม่มีมันรู้สึกคือตอนที่หลานฆ่าตัวตายอ่ะเขาพ่อต้องเป็นคนตัดสินใจก็เลยต้องโทรไปบอกพ่อป่าไปโรงพยาบาลเองด้วยนะค่ะก็นอน ICU แล้วคือหมอก็ถามว่าแบบรู้ไหมว่าเขาเป็นดีเพรสรู้ไหมว่าเขาแบบ
ซูไซด์มาหลายครั้งแล้วรู้ไหมว่าเขาทำร้ายตัวเองพ่อคือทำหน้าแบบเขาไม่รู้จักเราเลยอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าเราเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะคือเขาก็มาอยู่ดูบ้านตลอดหลังจากที่ออกจาก ICU มาคือตอนนั้นก็เดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็มาอยู่ดูตลอดก็คือเขาก็พยายามทำตัวเป็นพ่อแหละเพราะเป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่แบบเวลาแบบทะเลาะกันเรื่องทำงานเรื่องหาเงินเรื่องใช้เงินอะไรเงี้ยคือเคยทะเลาะแบบโอ้ครอบครัวก็มีแบบก็อยู่ที่ที่มันถูกกว่านี้สิเธอติดสปอยตัวเองนู่นนั่นแต่แบบแล้วตลอดที่10ปีที่ผ่านมาพ่อไปไหนอ่ะตอนที่แบบลำบากอยู่พ่อไปไหนอ่ะตอนที่คิดว่าต้องเกือบขายตัวแล้วพ่อไปไหนอ่ะแล้วมันก็เงียบมันก็แบบแม่เขาก็คงรู้สึกแย่แต่มันคือความจริงอ่ะYou never been there แบบพวกคุณไม่เคยอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วตอนนี้คุณมาเบรมว่าแบบฉันใช้ชีวิตไม่ดีอ่ะNo ไอหามาเองทุกอย่างอ่ะเวลาไอลำบากคนที่มาช่วยเหลือไอคือใครก็ไม่รู้อ่ะIt's not my family That's why I said like I never have like family เพราะมันไม่เคยมีตอนหลังก็เลยแบบพยายามไม่พูดรู้สึกว่าแบบทำให้พ่อเจ็บปวดก็เลยแบบเออคือเขาก็แบบเออเออแล้วแบบก็บอกพ่อว่าแบบพ่อรู้แบบว่าไวนิวอ่ะหรือแบบแผ่นเสียงที่แบบมาใช้อ่ะแบบไม่ได้มาซื้อมาฟุ่มเฟือยนะเว้ยกูก็ซื้อมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานคือทุกอย่างอ่ะคือแบบเคยไปหาจิตบำบัดอ่ะนักจิตบำบัดจิตแพทย์เนี่ยเขายังบอกแบบเลยว่าทุกอย่างของมันคือการทำงานคือการเอาตัวรอดหมดเลยแม้แต่การออกไปกินเหล้าทุกวันของมันคือการไปทำงานคือทุกคนจะไม่เข้าใจว่าแบบโหคนนี้แม่งไปทุกงานอีเวนต์ก็ไปปาร์ตี้ก็ไปสองทุ่มสามทุ่มมึงออกไปข้างนอกแล้วแต่มึงรู้ป่าวว่าสองทุ่มสามทุ่มที่กูออกไปนั่งกินค็อกเทลแก้วละ400-500อะบางคืนอะปานกินแก้วเดียว2 แก้วอะแล้วปานนั่งยาวเลยนะแล้วปานก็คุยกับคนที่แบบมาที่บาร์จนเป็นแบบรู้จักกันเราก็มีนามบัตรแล้วคนที่ซื้องานปานอะคือคนที่ปานเจอในบาร์เว้ยI make connection from that. That's why I live in Thong Lo. That's why แบบว่าทำไมเราถึงมีเทสที่ไม่เหมือนคนอื่นทำไมฉันต้องกินไวน์แพงๆทำไมฉันต้องกินค็อกเทลทำไมฉันต้องรู้เรื่องค็อกเทลทำไมฉันต้องแบบแต่งตัวดีทำไมฉันต้องแบบใช้ชีวิตที่ดีอ่ะเพื่อให้มีโอกาสได้เจอลูกค้าที่เห็นงานเราแล้วดีคือมันไม่มีทางที่แบบว่าอยู่จะไปแบบจมปักอยู่แบบยังไงหลังเขาที่ไหนสักที่หนึ่งเออที่แบบศิลปินชอบรวมตัวกันอ่ะสายติ๊กติ๊กเขาอยู่กันอ่ะมึงอยู่ตรงนั้นแล้วมึงก็นั่งข้ามควรแดกเบียร์กับเพื่อนศิลปินมึงแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่มีใครเข้าใจการศิลปะไม่มีคนซื้อก็มึงไม่เคยออกมาพูดเลยไงไอ้เหี้ยกูนั่งอยู่ทองหล่อตรงนี้กูนั่งอธิบายว่างานกูแม่งพิเศษยังไงกูถึงขายได้มันต่างกันตรงนี้ไอ้ make it official คือแบบคุณคิดว่าแบบยังไงแบบคุณวาดรูปเสร็จคุณโพสสองรูปแล้วคุณแบบว่าคุณจะเจ๋งเลยเหรอคนจะซื้องานคุณเลยเหรอมึงรู้ป่ะกูโพสต์วันละกี่รูปกูทำกี่แฮชแท็กกูคุยกับคนอื่นเรื่องรูปกี่อันกูเสลอแบบถามหาแบบโอกาสกี่ครั้งกูนั่งทำเว็บไซต์กูมานั่งเขียนข้อมูลทุกอย่างกูมานั่งแปลภาษาอังกฤษมานั่งอัพ Instagram มานั่งทำ Twitter มาศึกษา NFT อย่างเงี้ยไอ้เสร็จกับ part of the job เว้ยไม่ใช่แค่ว่ารูปแล้วจบถ้าว่ารูปแล้วจบแล้วมึงคาดหวังว่าจะมีคนเห็นค่ามึงอะมึงก็อยู่ไปงั้นอะมึงไม่มีทางหาเงินได้แบบเท่านี้หรอกออนไลน์มัน3วันเขาก็ลืมแล้วป่านมีรุ่นพี่ที่แบบว่าให้ป่านใช้สตูดิโอฟรีแบบมา 2-3 ปีอ่ะป่านจำได้เลยเขาเห็นป่านแต่วันแรกที่แบบวาดรูปเลยนะเขาเห็นป่านมา3ปีเพราะเขาทำบ้านใหม่เขาจ้างป่านเลย4รูปเขาซื้อป่าน4รูป 300,000 จ่ายเช็คเลยเพราะเขาแล้วเขาไม่ถามอะไรเลยเขาบอกว่าI saw what you did for all along แบบเขาเห็นมาตลอดนั่นน่ะไม่ใช่เพราะเราโชคดีนะ I earned it I work hard and they see it That's why they bought my work คนที่ซื้องานบาทน่ะคือเขารู้ว่าบาทเป็นยังไงเขาก็เลยซื้อบาทลำบากเขาก็เลยซื้อคือแบบไม่อายที่บาทจะบอกบาทไม่มีเงินป่าไม่อายที่ป่านจะบอกป่าไม่มีจะแดกแล้วอะไรเงี้ยแต่ป่าก็ไม่อายเหมือนกันที่ป่านบอกว่าป่าก็จะไม่ลดราคาแล้วเหมือนกันคือแบบ
ไอโซลิดมากกับแบบทุกอย่างแบบปั่นทรานสเปอเรนต์มากปั่นใช้ยาปั่นโดนตำรวจจับหรืออะไรคือปั่นบอกทุกคนหมดปั่นฆ่าตัวตายปั่นบอกทุกคนหมดเพราะว่าชีวิตปั่นมีเรื่องนินทาเยอะมากเพราะฉะนั้นกูขอบอกคนอื่นเองถ้ามีคนมานินทาว่าโอ้ยพี่เขาแบบเคยติดคุกแล้วพี่เขาเคยแบบใช้ยาพี่เขาเคยฆ่าตัวตายแล้วไงอ่ะกูโพสต์ไปแล้วในเฟซบุ๊กอ่ะก็เหมือนก็จะไม่ต่างกับที่กูพูดไปแล้วอ่ะเราก็เลยเฉยๆไปก็เลยแบบก็เลยค่อนข้างจะเป็นคนที่เหมือนแบบบอกเรื่องตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นโอเพ่นบุ๊กไม่มีข้างหน้าข้างหลังฉันไม่มีเสียเลี้ยงเลยถ้าฉันมีเสียเลี้ยงฉันก็จะบอกนะแต่ฉันไม่มี อันนี้คือพี่ออกได้ทั้งหมดใช่ไหมคะได้ไอ้ย่าถ้าแกตายไปวันนี้แกจะทำอะไรอ่ะถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเนี่ยก่อนพี่กลับเนี่ยเฉยๆอ่ะจะทำอะไรก็สองทุ่มนี่ตายเลยนะสองทุ่มนี่ตายเอาใบจากร่างกายกับใบจากดวงตาแล้วก็โทรหาเขาแล้วก็ให้เขามาเอาตอนเวลาที่มันถูกแล้วก็บอกเพื่อนไว้ว่าแมวจะต้องไปที่ไหนแล้วก็เคลียร์ของที่บ้านขายแล้วก็เอาไปใช้หนี้คนที่ต้องใช้จบไม่มีอะไรไอ้ความสุขของแกคืออะไรวะป่านฉันมาคุยกับแกเนี่ยมันเนี่ยการทำสิ่งใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆตอนแรกๆเลยที่วาดรูปนะค่ะเราอยากเป็นศิลปินมากเลยเราอยากมีชื่อในวิกิพีเดียว่ะนู่นนั่นนี่ทำไอ้มันละมุนโอเคครับได้รับแรงบันดาลใจเหลือเกินจากคนคนนี้อ่ะฉันต้องการเป็นคนที่ฉันให้พลังเหล่านี้กับคนอื่นได้แต่ว่าแบบกูต้องดังก่อนเลยแกเสร็จพอกูฆ่าตัวตายบ่อยๆใช่ป่ะครั้งล่าสุดที่ฆ่าตัวตายไปมีเมสเซจมาเป็นร้อยอันเลยเว้ยจากใครก็ไม่รู้ค่ะว่าห้ามตายพี่ทำให้ผมอยากวาดรูปพี่ลำบากมากของพี่แบบพิสูจน์ของพี่แบบพี่ทำได้ผมก็เลยเชื่อว่าผมทำได้พี่ให้แรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นแบบมันเลยกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของพี่ว่าความฝันเราไม่ได้อยากเป็นศิลปินความฝันเราคือเราอยากเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เพราะบัตรมาจากติดลบนะบัตรมาจากติดลบแบบติดลบเลยนะเว้ยแต่บัตรมีศรัทธาที่ยาวนานมากพอมันเลยมาถึงจุดนี้บันยอมลำบากบันยอมโดนด่าบันยอมโดนดูถูกแต่บันยังเชื่อว่าบันจะทำงานศิลปะแล้วตลอด6ปีมานี้คือบันไม่เคยทำงานอื่นเลยนอกจากงานศิลปะนะบันวาดรูปขายนะแล้วเราหาเงินได้เป็นหลักล้านนะไม่มีใครทำได้แบบบันนะอะไรทำให้แกมีศรัทธาขนาดนี้มันมาจากตรงไหนทำไมแกยังแบบกล้าที่จะศรัทธาตรงนี้เพราะเราคิดว่าเราเก่งกว่า